เขาก็บอกผมเลยบอกว่าเชฟอยู่กับบ้านไปเลยไม่อยากอยู่ในครัวเลยเพราะตะโกนตาแบบทุกคำอยู่คิดดูดี๋ยว่าไออยากจะด่าอยู่เหรอถ้าอยู่ไม่ทําผิดอ่ะโอ้เขาแบบตะโกนเรียกออเดอร์ครับเหมือนแบบในรายการ h e ลส์ h ิ๊กเตอรเลยเราสิบหกอ่ะเราแบบ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปพ,พิเศษของ t ็อ k ชุดท็อกนะครับเราอยู่ที่เอกมัยและเรากําลังจะเข้าไปที่ร้านอัคนีเพื่อไปพบกับเจ้าของร้านนั้นก็คือเชฟเอียนนั่นเองนะครับเชฟเอียนทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เขาแข่งขัน Iron Chef มาเป็นเชฟหลักในรายการ Master c h e ชฟนะครับเขามีร้านอาหารดังอยู่ที่นิวยอร์กมาเมื่อก่อนนะครับจนถึงขั้นมีนักแสดงฮอลลีวูดหรือว่าคนดังเนี่ยไปกินอยู่ที่ร้านของเขานะครับแม้กระทั่งเพื่อนของผมที่อยู่ที่นิวยอร์ก ยังรู้จักกับร้านของเขาเลยนะครับแล้วก็นี่ร้านที่อยู่ในเอกมยัยร้านอาคาเน่นะครับก็เป็นร้านที่โด่งดังในประเทศไทยเหมือนกันนะคนมาจากทั่วโลกเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับของเขาก็จะมากินร้านอาหารของเขานะครับเราก็ใกล้ที่จะถึงร้านอาหารของเขาแล้วนะครับแมพของเราบอกว่าอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาคาเน่ที่เอกมัยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเชฟเอร์นะครับก็จะมาขึ้นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์ของเรานะครับอ่า มาแล้วสวัสดีครับเชดีครับสวัสดีครับผมหวัดดีครับเชิญครับผมขอบคุณมากครับเล็กขับเองเลยขับเองครับผมอันนี้เราไปเส้นทางไหนครับเนี่ยเพราะว่าขึ้นทางด่วนตอนนี้มันเพื่อเลี่ยงรถติดน่าจะขาวใกล้สุดครับก็คือขึ้นยาวแล้วก็ไปลงเมกาแล้วมันจะมีทางทะลุด้านหลังแล้วก็เข้าบ้านได้เลย แต่ทุกวันนี้ก็คือจากบ้านเราแล้วก็ไปตรวจงานไปที่ร้านอาหารของ <c oughs> เราก็คือขับเองในเมือง <c oughs> อยู่ๆเลยๆใช่ไหม <c oughs> ครับเพราะอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเพราะว่ามันก็คือข้อดี <c oughs> คือผมมาใช้มาหลายรุ่นแล้วครับจริงๆก่อนที่จะมาทํางานให้กับโตโยต้าด้วยซ้ำแล้วก็ <c oughs> ด้วยความที่เราอยู่นอกเมืองแล้วเราเข้าเมืองมันก็ได้ <c oughs> มันก็ยังมันก็ยังดูเท่ดูดูดูลักชัวรีพอออกไปนอกเมืองมันก็เออมันก็ดูแบบดูดันได้ทําความเร็วเป็นแบบเหมือนเป็นรถที่ขับทางไกลได้ความสบายนี่มันมันอาจจะเป็น อย่างแรกเลยนะที่ที่แบบว่าเราคิดว่าเราอยากจะเลือกเราคิดว่าอินเีเรียในนี้เป็นยังไงบ้างกว้างไหมครับเชิบ <laughs> ชอบมากเลยกว้างแบบว่ายืดขานี่แบบได้สบายเลยอินททเรียนี่แบบดีมากเลย <laughs> แล้วก็ไม่ว่าจะเ,เป็น texture ของของคอนโซลเองนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกเองเนี่ยนั่งแล้วแบบกระชับอ่ะเมื่อกี้แบบเราเลี้ยวแบบมา <c oughs> ม,ามาบเว้รล็อกพอดีนะครับ แต่คุณพ่อผมก็เป็นเชฟเหมือนกันแกชอบคันนี้มากเขอชอบคันนี้มากเพราะว่าไปใจตลาดขึ้นง่ายใช่ไปตลาดตรงเฉ่ลตรงเนี้ยขึ้นลงง่ายคนมีอายุครับบางทีแบบไปนั่งต่างๆอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะชอบแบบว่าแบบก้าวขึ้นดีกว่าก้าวลงดีกว่าช่ับมาแล้วก็ชอบรถคันนี้มากเพราะสิ่งนี้เลยคือมันมีกล้องที่สามารถดูได้หลายมุมเลยเวลาที่เราจะถอยจอดเนี่ยมันง่ายมากเรอบเดียวเลยนะครับ เราก็กลับมาถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรารับเชฟมานะครับมาอยู่ที่บ้านของเราเลยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเชฟเอียนนะครับเพราะว่าเชฟเองก็เหมือนทํางานมาทั่วโลกแล้วทํางานกับคนหลา,ากหลายมากหลายวัฒนธรรมมากนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นกับจะได้เรียนรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์รายการของเรานะครับ t o y o t a Fortuner Trust of the Leader นะครับความไว้วางใจแห่งผู้นํานี่ก็คือผู้นําที่อยู่ข้างหน้าเราเลยเพราะฉะนั้นเราไปที่คําถามแรกเรา เลยนะครับจากที่ได้ทําข้อมูลมาแล้วก็เห็นว่าเชฟที่ก็จะจะมีการศึกษาเรื่องของเชฟคนอื่นๆงานของคนอื่นๆมีใครที่เป็นเหมือนไอดอลของเราเป็นพิเศษไหมครับผมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนแรกของเราก็คือคุณแม่เองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนทําอาหารให้เรากินนะครับแล้วก็อาชีพก็คือเขาขายกับข้าวแล้วก็ขายข้าวแกงก็คนนี้ก็เลยคิด แบบคุณแม่นี่เป็นคนคนคนแรกเลยที่แบบว่าดูแล้วเอาไปเอาเอาไว้เป็นเยี่งอย่างแล้วอย่างเชฟเอียนอย่างเง,งี้ยท็อปสามร้านอาหารที่ชอบที่สุดเท่าที่เคยทานมามีที่ไหนบ้างในกรุงเทพครับในกรุงเทพหรือเป็นร้านอะไรก็ได้ครับในกรุงเทพเขจะมีอ่อ่ร้าน เอลมาคาโดนะครับอยู่ตรงแถวอยู่แถวแถวตรงเศรษฐกิจตรงข้ามตรงนั้นใช่ครับตรงนั้นก็เข้าไปตรงเชฟียนชอบเอลมาคาโดโอเคเพราะว่แบบว่าจะมีของสดมาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโปรตีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นร้านหนึ่งร้านที่2ก็จะอยู่แถวแถวสุวรรณภูมิหน่อยหนึ่งแถวมินบุรีก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับชอบมากตัวนั้นก็ชื่อร้านสุก เขาจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยน้บนะครับรูกชิ้นปลาอย่เงี้ยอันนั้นก็เป็นแบบที่อีกที่หนึ่งที่ตอนแรกกะว่าวันนี้ทํางานเสร็จที่นี่จะไปจะแวะไปก๋วยเตี๋ยวปลาครับผมแลอีกที่หนึ่งคืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นจริงๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแติมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ก็คือยกคนขึ้นบกครับอยู่ในอยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้ๆกันเลยลายเดียวกันเลยครับที่มินบุรีคก็แบบอย่างเชฟเล่าให้ฟังว่า ได้ทํางานได้มีประสบการณ์กับร้านอาหารที่เป็นมิชลินอยู่หลายที่ทั่วโลกคําถามก็คือว่าเขาวัดยังไงครับคือผมเข้าใจว่ามิชลินก็คือเรื่องของรถยนต์นี่แหละที่ <ừ> เขาพยายามจะเซตรูทให้คนไปทานข้าวถูกไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาให้ดาวเพื่อแนะนําแต่ผ่านเวลาไปในทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของอ การเกรดการให้คะแนนแต่ผมก็สงสัยว่าแบบอย่างเนี้ยผมไปเชียงใหม่ผมเห็นโรตีมิชลินผมไปที่นี่ผมเห็นไก่ทอดมิชลินก็เลยรู้ว่าอยากรู้ว่าแบบเกระบวนการในการในการ a อ c e เซสของเขาเนี่ยเขาทํำยังไงเขาจะต้องมานั่งชิมจะต้องมีคณะกรรมการเลยเลยมันทำยางไใช่ครับเขาก็จะมีคนของเขานะครับที่เราอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักเลยบางทีเขาก็บอกพูดคุยกันนะเขาบอกว่าที่บ้านบางทีอาจจะไม่รู้เลยว่าเราทํางานอะไรอเขาสุ่มมาเลยคือหมายถึงว่าแต่บางที บางครั้งนี่ภรรยาแทบไม่รู้ดดวยร์ซัว่าเราทํางานอะไรอยู่นะครับเราก็บอกว่าเราออกไปทํางานนะครับเป็นเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะครับหมายถึงคนที่ทํางานหน้าที่เนี้ยแหละครับใช่เหมือนเป็น FBI เป็นอะไรเง้นเนาะที่แบบนั้นเลยไม่สามารถบอกภรรยาตัวเองได้ว่าฉันทําอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เขาเอาก็คือเพราะว่าเขาจะต้องการเก็บเป็นซีเควน์เหมือนสุ่มไปไปไปบไปชิมแล้วไปหาพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันคอนิคเตก็คือเหมือนกับเราเขาไปที่ร้านเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะครับเราสั่งอาหารจองนะครับ สั่งอาหารอาจจะพาเพื่อนไปอีกสองสามคนแล้วก็ไปกินอาหารสั่งอาหารมากินกันแล้วจะกลับไปประมาณถึงสครั้งนะครับเพื่อต้องการที่จะให้กินอาหารจานเดิมเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งรสชาติเหมือนกันทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่บอกว่าทุกครั้งเหมือนเหมือนกันหมดก็คือเป็นอ c o n คอนสิสเทนซี่ของทั้งเทสต e เซอร์วิเกี่ยวไหมครับจริงๆก็ service ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยเอาเรื่องดาวแรกดาวแรกเลยนะครับดาวแรกเลยเนี่ยเป็นแค่เพียงอาหารอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีอีก2อันที่ไม่ได้ดาวก็คือว่าบิบกูมองจากที่เห็นที่เป็นโปรตีนนั่นก็คือบิบกูมองแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็แบบว่าเป็น recommendation ว่าอันนี้เขาไม่ได้ดาวแต่เขาก็เขาก็จะ คนไทยก็จะรวมรวหมดนะครับว่ามิชลินมิชลินเพราะว่ามันเป็นเพราะมันเป็นมิชลินหนังสือเป็นกด์บุ๊กใช่ไหมครับก็คือว่าอันนั้นจะเป็นบิ๊กตัมองก็คือว่าอาหารที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็น่าลองไปแวะกินได้นะครับอันที่สองที่ขึ้นมาสูงกันหน่อยหนึ่งก็คือเป็นเพลทนะครับเพลทตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าร้านนี้เนี่ยมีจานจานนี้เด็ด เป็นแบบซิกเนเจอร์เมนูนั้นเลยซิกเนเจอร์เลยแต่ยังไม่ได้ดาวนะครับก็เป็นเพลทมิชลินนะครับก็เป็น r e คคอ m e n เมนอยู่สับแล้วก็ขึ้นมาเป็น1ดาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าซ่อมกับช้อนนะครับตัวนี้ก็คือจะ1ดาวละนะครับแล้วก็จะมี2ดาว3ดาวคือขึ้น1ดาวเนี่ยเขาบอกว่าไม่รวมจริงๆแล้วไม่รวมขนมเลยแค่รวมแค่เพียงแต่อาหารอย่างเดียวท่านั้นเอง แล้ว3ดาวในเมืองไทยมีไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับเชฟเคยทานร้านอาหาร3ดาวของของของโลกของอะไรอย่างนี้ที่ไหนเคยครับผมก็ตอนนั้นทํางานอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็อทําอยู่ที่ปารีสที่จอร์แดงตอนนั้นได้3ดาวนะครับแล้วก็ได้เคยไปร่วมงานที่นั่นแล้วก็ไปทําอยู่ที่ French Laundry นะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ที่นั่นก็ได้3ดาวที่นับบาเลที่ซานฟรานซิสโกสุดยอดเลยไหมครับอร่อยแบบว่าแบบ รู้เลยว่าโอ้โหนี่สามดาวระดับโลกขนาดเลยจริงๆแล้วก็เข้าในของวัตถุดิบที่เราใช้นะครับทุกอย่างก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมหมดเลยนะครับอันนี้สองวายลิสเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าประมาณเกือบไบเบิลมาณนี้หนาประมาณนาี้ประมาณสามพันกว่าขวนะครับอยู่ในร้านเรางั้นเป็นรีคว i ร์เมนตเลยใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมี เอ่อเทเบิลท็อปนะครับมีช้อนมีแก้วมีมีแก้วน้ําแก้วไวน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบนโต๊ะเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าพรีเมียมเลยครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ3ดาวครับโอเคก็ต้องมีคุณสมบัติพวกนี้อยู่ด้วยแล้วก็จะต้องมีบริกรนะครับก็คือว่า 1. จะต้องมีคนแนะนำไวน์ก็คือไวน์ซสมืเอ่อต้องรู้จริงด้วย3,000ามพคนเนี่ยต้องตอบให้ได้ใช่ใช่มแล้วก็มาบอกเราว่าจานไหน ไปด้วยกันกับวา์ไหนถึงจะดีอ่าเพราะว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณต้องแนะนำาวายด้วยการที่แนะนำด้วยว่าอาหารเขากินทานกับอะไรถ้าเป็นซีฟู้ดก็จะเป็นวายขาวใช่ไหมถ้าเป็นพวกสเต็กก็จะแนะนำาวายแดงโดยยกตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับแต่นี้ก็คือว่าเราต้องมีบุคลากรด้านนี้เนี่ยคอยแนะนำอยู่ในร้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอเวอร์เฮดเนี่ยจะสูงมาก ครับค่าแรงพนักงานค่าใช้จ่ายประจําเดือนทุกเดือนใช่ครับเรามีทั้งแมเน g เจอร์ใช่ไหมครับมีทั้งเมโซดีนะครับเมโซดีเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าอาจจะมาทําอาหารที่โต๊ะด้วยซ้ําไปนะครับแบบว่ามีบางอย่างที่จะเป็นเทเบิลไซส์นะครับอาจจะมาทํำครปซูเซตทำสดให้ดูเลยอาจจะมาทำสเต็กแล้วมีล่าซอสให้เรามาหั่นเนื้อให้เราแล้วก็ ลาาซอสให้เราหรือจะเอามาทําสลัดที่มามคลุกนะครับ<ม>สุดท้ายก็จะมีขนมที่แบบว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบขนมเล็กๆน้อยๆแพตตีโฟอ,อย่างเงี้ย<ม><ม>เขาเข็นออกมาแล้วเขาก็มาทำแล้วมาตัดแ<ม><ม>ล้วมาเสิร์ฟให้เราที่โต<ม><ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบ โดยรวมค่อนข้างที่จะหลายอย่างพอสมควรเลยครับ,รบสำหรับ3ดาวเราย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กนิดนึงอยากให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่เ,เชฟได้ได,ได้ได้เจอมานะครับก็คือว่าอยู่ในครอบครัวพี่น้อง7คนคใช่ไหมครับเราคือคนที่6 และเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านด้วยก็เป็นคนที่7ครับผมเป็นคนที่7แล้วมีน้องสายคนหน้องก็คือลูกก่อนสุดท้องใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นผู้ชายคนคนเดียว so seven sisters อ่า seven sisters เป็นผู้หญิงหมดเลย household ในช่วงชีวิตวัยเด็กตรงนั้นมันคืออะไรเราจริงๆแล้วแบบก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าทุกคนก็คิดว่าเราเป็นแบบว่าลูกชายคนเดียวก็จะโอมากนะครับแล้วว่าเราได้ของไม่ p r e s s โอวโาเราโอแต่ว่าเราไม่แบบจริงๆแล้วที่จำความได้ไม่ได้เป็นแบบนี้โดนแกล้งตลอดเลยแต่เราก็แบบว่า ก็ใช้ชีวิตมาอยู่กับพี่น้องของเราเนี่ยคนทางที่จะแบบอบอุ่นมากเลยสนิทกันไหมครับกับสนิทกันมากเลยครับแต่เขาสนิทกับคนที่แบบว่าใกล้ๆเรามากกว่าอยู่แบบน้องคนสะท้อนนะครับแล้วก็คนที่6กับคนที่5อะไรเงี้ยเพราะอยู่ใกล้ๆเราก็เลยจะสนิทกันเยอะนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ทุกคนเนี่ยก็คือคนโตครับไปออสเตรเลียกับเพื่อนเขานะครับเขาก็เลยแบบว่าปีหนึ่งถัดมาเขาก็พายคนหนึ่งไปนะครับ พาคนที่สไปพาคนที่สองพาคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าแล้วมาถึงเรานีครับเราคนที่เจ็ดก็เออเราไม่อยากไปเราไม่อยากไปออสเตรเลียเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปแล้วเนี่ย เราแค่เพียงย้ายสถานที่แล้วไปอยู่กับครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมเีครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดแค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองแม่เอาไม่ไปเลยบอกแม่บอกว่าอยากจะไปอังกฤษทำไมไปอังกฤษทำไมเพราะเพื่อนมีเพื่อนอะไปแล้วที่นั่นไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปมาก่อนครับผมก็เลยอยากจะตามเพื่อนไปแล้วก็ตามเพื่อนไปอยู่ที่ลอนดอนครับพอไปถึงที่นู่นปุ๊บ c u า t อร์ช h o c k ไหม มันเปลี่ยนไหมเราเป็นคนไทยอยู่แบบมาตลอดจริงๆไม่เลยนะครับมันยังอยู่ในช่วงแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยเหมือนกับชีวิตเด็กอ่ะยังเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้ววันที่สามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพาไปทำงานบุกทำงานอะไรยังทำให้พูดไม่เป็นผมไม่เป็นไรไม่ต้องพูดล้างอย่างเดียวผมล้างอย่างเดียวแล้วแบบว่าเออเราก็บอกวิโอดีจังเลยอ่ะ ซึ่งหน้าที่ที่เราทําคืออะไรนะครับเป็นพอตวอชเชอร์เป็นพอตวอชเชอร์หน้าที่ของผมก็คือเป็นคนล้างหม้อไม่ใช่ล้างจานไม่ใช่ล้างหม้อเลยเราอยู่ในเมนคิีกเชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นครัวเหมือนกับครัวกลางนะครับที่เราทําของแล้วก็ส่ง ครับอาจจะทำของสำหรับเบรคฟาสต์นะครับต้มซุปหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่ใช่สำหรับคนที่มาทานที่ร้านแต่เราเซตเพื่อที่จะให้คนอื่นไปในเซอร์วิสของเขาเองแล้วเป็นครัวเขาเรียกครัวกากหรือว่าคอมมิวนิสรี่คิทเช่นนะครับทำมาสามเดือนปรากฏว่าจะพัดจะพูไปวันนั้นพอดีมีเชฟอีกคนหนึ่งไม่สบายไม่มาชื่อคริสเตียน พอที่เป็นเชฟอยู่ที่ร้านเขาก็บอกว่าอยู่เข้ามาช่วยอหน่อยได้ไหมอบอกไอ้พี่ทำอะไรไม่เป็นนะบอกอไม่เป็นไรเดี๋ยวไอโชว์ให้ยูดูวางจานอาหารไว้ทําสลัดอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวยูทาแค่นี้เท่านั้นเองออเขาก็บอกบอก็ไม่เยอะนะมันเป็นเซตเมนูเพราะฉะนั้นคนขันทีจะง,ง่ายเดี๋ยวเขาจะทำอาหารร้อนผมทําอาหารเย็นอเสร็จแล้วแค่เพียงแต่ว่าเอาผักสลัดใส่จานแล้วก็มีดเรสซิ่งเซตเรียบร้อยอยู่แล้วเสิร์ฟวันนั้นแขกจองร้อยยี่สิบคนเราก็แบบ โอ้โหแขกจองร้อยี่สิบคนจะทำทันได้ยังไงเราไม่ทําอะไรไม่เป็นไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเสร็จแล้วแมนเจอร์เข้ามาเห็นผมก็อยู่ในชุดครึ่งท่อนก็คือว่าเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวคอนเสิร์ตพับแขนเสื้อกางเกงสีดําจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าครัวได้เพราะเราไม่ได้แต่งชุดเชฟอันนี้คือแบบเป็นกฎห้าเลยใช่ครับห้าแมเนเจอร์เลยถามบอกว่าเอียนเข้ามาทําอะไรที่นี่เขาก็บอกว่าเข้ามาช่วยเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่มาเขาบอกโอเคเขาก็ถามทันทีเลยว่าอยู่อยากจะเป็นเชฟหรือบ่า บอก you wanna be a chef เราสิบหกะเราแบบ yes sure เขาเขบอกว่า if you wanna be a chef เราจะส่งคุณไปเรียนเขาบอกโอ้โหส่งไปเรียนเหรอะไม่ต้องของกันแน่แบบเราก็แบบตาวาขึ้นมาเลยเราตอนนั้นก็ยังพูดไม่เก่งไม่อะไรใช่ไหมก็บอกงนี้ก็แล้วกัน think about it เราก็แบบตื่นเต้นมากวันนั้นก็เ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าต้องอยู่ช่วยงานที่ครัวเพราะว่าเราเรียนเที่ยงถึงบ่ายสามเป็นแค่เรียนภาษาเท่านั้นเองสี่โมงเราก็พักละเราลงมาอยู่ข้างล่างเจอแมนเจอร์คนเดิมอีกเขาชื่อปีเตอร์เขาบอกว่า have you think about i t ผมก็บอกว่าเอ้ยแบบยังไม่ข้ามวันเลยอ่ะเราก็ดีใจมากเราบอกโอเคเราเราเราขอไปเราขอไปไปเรียนยอมยอมไปเรียนแต่ที่ไหนได้เราไม่รู้บอกว่า พราะมันเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะครับตอนนั้นอาจจะไม่มีแบบโรงเรียนรูล้านเดือนละล้านไอ้ไม่ใช่หกเดือนล้านอะไรเงี้ยไม่มีเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเพราะทุกคนนี่ต้องเรียนที่นี่เหมือนกันหมดนะครับถึงจะมาเป็นเชฟใหญ่แบบ Gordon Ramsay แล้วใครก็ล้วแต่ทุกคนต้องผ่านตรงนี้หมดเราก็บอกว่าโอเคดีเลยปรากฏว่าปีหนึ่งเนี่ยห้าสิบปอนด์ห้าสิบห้าปอนด์ไม่เกินค่าเรียนนะครับค่าเรียนตอนนั้นบอกว่าปอนด์หนึ่งเนี่ยปอนด์หนึ่งก็เยอะมากนะห้าสิบบาทนะห้าสิบบาท ห้าสิบบาทห้าห้า้ยี่25ออ่าสองไม้าสองพันหครับผมสองพันหจริงๆเรานึกถึงหรอวจ่ายเองก็ได้ใช่ไหมเราก็นึกไม่ถึงแล้วแต่คนนี้เนี่ยแบบว่าโอ้โหบอกว่าได้สกอร์ลชิปนี้ก็แบบรูขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเราแบบมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหแบบ ค่าเรียนนี่ไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าคนนี้เนี่ยอยู่ๆแล้วเราไปเรียนแบบนั้นไม่ได้เพราะหนึ่งเนี่ยมันคือคอนเน็ชันที่ใช่ครับสองเราไม่มีคอลเลฟิเคชันที่จะไปเรียนตรงนั้นหนึ่งภาษาไม่ได้เลยเราจะไปเรียนตรงนั้นได้ไงแต่ก็ได้ผ่านมันก็ผ่านมาประมาณหกเดือนแล้วตอนนี้ก็แบบเริ่มพอจะได้ทูทูไทยไยได้แล้วเราก็ไปเรียนพอไปเรียนเสร็จเอเกิดอุบัติเหตุไปรับเงินเงินเจอเงินเดือนจะออกทุกวันพระรหัสไปรับเงินเสร็จแล้วก็ข้ามถนนโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็เลยหยุดเรียนไป นะครับหมดสิทธิสอบออหยุดไปสามเดือนเดินไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปทำงานด้วยนะครับอันนั้นก็เลยเเป็นที่ที่มาของแบบว่าไม่อยากจะอยู่อังกฤษละอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่ากับพี่สาวเราเพราะรว่ามีคนดูแลเราที่ที่นั่นก็คือแบบเราอยู่กับเพื่อนหมดเลยอะเราก็คิดว่า ถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นคนเกเรเลยนะครับชีวิตมันเป็นแบบนี้มาเกือบจะสองปีนะครับกับปีหนึ่งอะฮะที่อยู่ที่ลอนดอนที่อยู่ที่ <London S 1> ลอนดอนเราก็เลยบอกว่าเออมันเป็นชุดเปลี่ยนแล้วละ่ะแต่เราก็ได้ประสบการณ์ของการทําร้านอาหารและ,และได้โอกาสในการเป็นที่เราจะเราเห็นแนวทางว่าเอะเราก็มาทางเชฟแล้วแล้วก็คือตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปกลับไปหา พี่น้องที่ออสเตรเลียแะครับเมืองอะไรครับผมอยู่ที่ซิดนีย์ครับอยู่ที่ซิดนีย์แล้วตรงนั้นคือจุดตรงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทํางานมา2ปีแล้วในครัวนะครับแล้วพี่สาวก็เปิดร้านอาหารไทยที่นั่นนะครับชื่อร้านอาหารทาราไทยนะครับอยู่ในคิงครอสเลยเลยมาหน่อยหนึ่งแบบเลยสถานีตํารวจมาอยู่ตรงเรียกพอร์ตพอยท์นะครับเราก็แบบว่าเฮ้ยพอเรากลับมาทํางานแล้วเนี่ยมาทํางานในครัวแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเออเราน่จะไปเรียนต่อให้จบนะครับ เราก็เลยตั้งใจตรงนี้ละตอนนั้นสิบแปะเราตั้งใจแล้วว่าโอเคเราจะไปเรียนต่อให้จบแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดจุดหนึ่งก็คือว่าเข้าไปร้านหนังสือนะครับไปอ่านประวัติเขาไบโอกราฟีของเขาที่เขาเขียนแบบเปิดหน้าปกมาปุ๊บก็จะอยู่ด้านข้างนะครับหรือไม่กระด้านหลังด้วยก็อ่านประวัติของเขาว่าเฮ้ยเขาไปฝึกงานที่ฝรั่งเศสเขาไปฝึกงานที่ร้านนี้ร้านนี้ร้านที่มีมิชลินหนึ่งดาวสองดาวหลังจากนั้นเขากลับมาแล้วเขาก็เปิดร้านบุ๊ โอ้โหแสดงว่านี่คือแนวทางที่เราจะต้องเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างเพราะว่าก็อาหารไทยเราทําไปแล้วเพราะว่าหนึ่งคุณแม่เองใช่ไหมครับขายข้าวแกงสองก็จนเป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้านหมดเลยนะครับสองพี่สาวเปิดร้านอาหารไทยเราก็เรียนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับพอตอนนี้เนี่ยเราได้อาหารไทยอยู่แล้วเราเป็นคนไทยได้อาหารไทยเสร็จแล้วตอนนี้เราบอกเออเราอยากจะไปเรียนรู้อาหารในแบบ ต่างชาติแบบอื่นบ้างสุดท้ายก็คือว่าทางฝรั่งเศสเขาเป็นคนคิดเกี่ยวกับเรื่องอ,อการเรียนทําอาหารมาก่อนเป็นประเทศแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องตามเขาหลักสูตรเนี่ยจะเป็นหลักสูตรแบบนี้อ๋อคือฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ ที่เอาเรื่องของการทำอาหารมาเป็นเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงอ่าใช่ครับว่าที่อื่นมันเป็นเหมือนฮอบบี้เป็นเหมือนมาประสบการณ์ใครทํายังไงได้แต่ว่าฝรั่งเศสคือเป็นเป็นประเทศแรกที่ทําให้เป็นแบบแบบเรียนเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็หนังสือเนี่ยก็จะเป็นตามเขานะครับก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่เหมือนเลยบางทีเราอาจจะใส่แบบว่าของอาหารเอเชียเข้าไปด้วยครับอาจไม่จําทป็ทต้องทําอาหารแบบว่าฝรั่งเศสหมดเลยทุกอย่างนะครับแต่เขาก็จะมีแบบแบบตัวที่เป็นคลาสสิก เพราะเราจะต้องเรียนรู้เราต้องรู้จักอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะครับก็เลยไปอ่านเสร็จโอ้โหเราต้องไปทํางานที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับเพื่อต้องการที่จะได้ไปเรียนรู้จากเชฟเขาไปก๊อปปี้อาหารเขาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวแต่คนนี้เนี่ยจะไปเรียนยังไงเพื่อต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดมายังไงเนี่ยเขาถึงทําอาหารจานแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ๆแบบว่ายกตัวอย่างแบบคนที่ค้นคิดนะครับหรือทําสูตร แกงเขียวหวานพิแกงเขียวนะครับพิแกงแดงแกงเผ็ดนะครับผมว่าเขาเป็นคนอัจฉริยะมากๆกเลยก็คือแบบเขาจะเอาแบบส่วนผสมไม่รู้สิบกว่าอย่างครับมาผสมรวมกันแล้วกลายเป็นพิแกงเขียวผมว่าคนนั้นเป็นคนที่แบบจีเนียสมากๆเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแบบสุดยอดคนหนึ่งอะที่จะเอาแบบ สิบวัตถุดิบมาไวสิบห้าวัตถุดิบแล้วมาผสมรวมกันแลวรสชาติดีแล้วออกมาเป็นพริกแกงเขียวใช่ไหมครับพริกแกงแดงผมว่าคนนั้นเป็นคนที่แบบจฉริยะมากๆครับเราไม่สามารถที่ผมผมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยมีมาเนี่ยในสูตรหรือว่าในรีสปีต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะครับแต่คนนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกเออเราต้องไปทํางานที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็เลยไป ร้านขายของครัวทุกอาทิตย์ไปอาทิตย์ละครั้งเงินได้อาทิตย์ละเจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับก็แบบว่ากะว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยจะไปซื้อเครื่องมือชิ้นนี้หนึ่งชิ้นก็ประมาณสิบยี่สิบเหรียญนะครับซื้อเพื่อต้องการที่จะถ้าสมมุติทํางานถ้าสมมติเรียนสี่ปีเรียนจริงสองปีครึ่งนะครับเป็นหลักสูตร r e n t i c e s h i p นะครับเรียนด้วยทํางานด้วยก็จะจบเป็นคนที่มี qualification จบออกมาเราเป็นเชฟเลยนะฮะเสร็จแล้วผมก็ว่าเออถ้าสมมติเราซื้อของเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยสี่ปีเรียนจบปุ๊บเปิดร้านได้เลยมีของครบหมดทุกอย่างมีกระทะมีดูมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะของบางอย่างมันแพงเราไม่สามารถที่ซื้อได้บอกกับตัวเองว่าเราอยากจะประสบผลสําเร็จเราอยากจะเป็นคนที่มี successful แต่ตรงนี้เนี่ย ขึ้นหนังสือนั้นมันเปิดความคิดนั้นให้เราแต่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ successful นี่มันคืออะไรทุกวันนี้เรายังไม่รู้อยู่เหมือนกันว่าไอ้ successful นี่มันคืออะไรบ้างนะครับเราแค่เพียงแต่บอกกับตัวเราเองเท่านั้นตรงนั้นก็เลยเป็นจุดจุดที่ประกายขึ้นมาว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จตรงนี้อ่ะมันต้องทำอย่างไรบ้างอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งแต่เราไม่รู้เลยว่าโอ้โหมันการทํางานเนี่ยมันสาหัสมากๆครับ ช่วงระหว่างที่เราอยู่ที่ทํางานเนี่ยมันมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะครับเพราะว่าเราทํางานเนี่ยมากกว่า12ชั่วโมง14ชั่วโมงบ้าง16ชั่วโมงบ้างวันเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าบอกเลยว่าจะได้ไปอยู่เต็มวันไม่เคยมีงานมาก่อนเลยเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตอนช่วงที่อยู่ซิดนีย์แล้วพอเราอยู่ที่ซิดนีย์เสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราอยู่เป็นเวลา5ปี เราเริ่มคิดแล้วเราเริ่มมีอินสปิเรชันเราเรียนจบแล้วแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเราอยากที่จะสักเซสคิดว่าตรงนี้มันมีแนวทางได้จนกระทั่งประมาณปี1993งเก้ั้ถกไหมครับไปอยู่ที่4อร์ซีซันใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นอายุประมาณ30จัตอนนั้นก็จริงๆกลับมาตอน23ครับ23ก่อนใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่นั่นจนถึงประมาณ30แล้วก็ได้มาเป็น ไทยเป็น first Thai executive chef ถูกไหมครับก็คือ executive chef เนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นชาวต่างชาติแต่เราคือ executive chef ก็คือเชฟที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในครัวนั่นแหละง่ายๆและโดยเฉพาะสําหรับโรงแรมอย่าง Four Seasons ที่เป็นระดับระดับ5ดาวระดับยิ่งใหญ่มากนะและเราได้เป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเราได้ตําแหน่งนั้นได้ยังไงครับผมจริงๆก็มีจะบอกว่าเป็น p o l i t i c นิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราอยู่ที่นั่นมาสิบเอ็ดปีนะครับก็คือรวมตอนที่เป็น executive chef ด้วยก็คือ คือว่าพอช่วงฟองสบู่97นะครับฟองสบู่แตกช่วงนั้นก็คือว่าก็จะมีการเหมือนกับตัดพนักงานนะครับแล้วก็ในครัวในครัวเฉพาะครัวอย่างเดียวเนี่ยมีประมาณ130คนเราต้องเอาประมาณ30คนออกนะครับเพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายก็คือมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโรงแรมก็ต้องการที่จะเลี้ยงคนครับผมเลี้ยงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่แบบว่าอายุเกิน เขาก็จะออฟเฟอร์ให้ว่าเป็น Retirement นะครับก็คือว่าเกษียณเขาก็จะมีเงินเกษียณให้ใครอยากจะได้บ้างยกมือขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเขาอย่างนั้นเลยเหรอเาทุกคนมาแล้วก็ให้ทุกคนยกมือขึ้นก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนคนที่อายุที่แบบว่าเยอะแล้วะคเขาสามารถที่จะเกษียณได้แบบว่า ไม่อยากจะบอกว่าห้าสิบเพราะว่าห้าสิบมันยังยังนู้มอยู่เลยนะครับใช่ใช,ใช uh, ่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นมัน,ม,นมีความจําเป็นหลายๆ uh, <okay. S 2> <พ>อย่างเคราพอมาทางนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกเ็เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีตําแหน่งว่างที่บาหลีนะครับผมต้องไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวซื้อตัว๋วนะครับเพื่อต้องการที่จะผมผมไปเบอร์สองอยู่ตอนนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ผมไปสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์เมนออฟฟิศที่นั่น แต่งานคือบาหลีที่บาหลีเลเซียใช่พอได้ตั๋ววันนี้เสร็จพรุ่งนี้ต้องบินเขาบอกไม่ต้องบินละเพราะว่าผมบอกอ้าตั๋วก็มาแล้วอ่ะบอกว่าไม่ต้องบินละมีคนได้ไปลาที่นั่นเพราะว่ามีคนรอคิวอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วโฟร์ซีซั่นเขาจะมีประมาณตอนที่ผมทําอยู่มีประมาณ40กว่าที่ในโลกนะครับแล้วเขาก็จะแบบว่าโรเตทกันว่าใครอยากส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่สองปีนะครับ พวกแมネจเม้นต์แล้วก็จะย้ายที่กันเพื่อต้องการที่จะฝึกงานแล้วก็ได้ความรู้ไปเรื่อยๆแต่ละที่แต่ละที่นะครับพอมาถึงบอกโอเคไม่ไม่ต้องไปละเดี๋ยวยูไปเชียงใหม่บอกโอเคมีโฟร์ซิั่นเชียงใหม่ที่นั่นแล้วก็บอกพอจะไปเชียงใหม่เสร็จบอกไม่ต้องไปละบอกอ้าวไม่ต้องไปอีกลลไปไปมาให้ผมเป็นที่กรุงเทพเราก็แบบเอก็ ตกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเบนฟิตเนี่ยเราไม่ได้เหมือนกับคนต่างชาตินะครับเราก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าผมยังเด็กอยู่เพิ่งสามสิบเองยีิบเก้าตอนนั้สามสิบเป็น Executive Chef ของ Four s e a s o n แล้วนะเราบอกว่าตอนนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงสาสิบเลยเราก็บอกว่าเออถ้าสมมติเราเป็น Executive Chef แล้วเนี่ยใครจะมาสอนเราอยู่จะให้ F&B มาเทสอนผมเทไวเหรอหรือดึงโต๊ะ อให้แขกนั่งแล้วให้ผมทําอะไรอีกอ่ะแล้วผมจะเรียนรู้อะไรได้อีกหลังจากนั้นแล้วผมก็เลยยื่นข้อเสนอไปบอกว่าอผมต้องการ education trip ผมต้องการที่จะไปเรียนรู้ต่างประเทศอเพื่อต้องการที่จะเห็นได้เห็นอะไรบ้างไม่เคยไปอเมริกามาก่อนที่แรกไปอังกฤษแล้วก็ไปออสเตรเลียแค่นี้เท่านั้นเองเห็นแค่สองที่เขาบอกไม่หมายความว่าไงเพราะว่าหมายความว่าผมอยากจะไปเรียนรู้ต่างประเทศครับ บอกโอเคงั้นยูไปเขียน GM ก็บอกว่าเอองั้นยูไปเขียนทริปมาผมบอกผมอยากจะไปนิวยอร์กชิคาโกเอลเอผถามว่ายูจะไปทเพื่นทำไมบอกที่นั่นมีแต่ร้านอาหารดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมทุกคนไปเปิดร้านอาหารที่นิวยอร์กทุกคนไปเปิดร้านอาหารที่ชิคาโกทุกคนไปเปิดร้านอาหารที่เอลเอเพราะเอลเอเป็นฮอลลีวูดแฟชั่นใช่ไหมครับมิวสิกอยู่ที่นั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเห็นเมืองที่เขาซีเวลไลท์ อาหารที่เขาทำแตกต่างกันไปเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับเราจะได้ไปที่ฟลอริดามามีฟลอริดาไมอามีใช่ไหมครับมีลอสแอนเจลซานฟรานซิสโกก็คืออยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีลาสเวกัสด้วยแล้วก็มีนิวยอร์กนิวยอร์กแล้วก็มีที่ปารีสอ่าปารีสแลนี่คือเป็นเทรนนิ่งหมดเลยครับนี่คือเทรนนิ่งใช่ก็คือก็บอกเขาบอกว่าเราอยากจะไปไหนบ้างแต่มางีก็จะมีเหมือนกับเป็น ทัสเฉพาะก็คือไปไปเวกัสมานะครับไปปีสองพันไปเปิดโรงแรมที่นั่นก็เป็นเป็นทีมเปิดนะครับแล้วก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยเดือนหนึ่งนะครับอันนั้นก็เลยจะเป็นอะไรสิ่งที่แบบว่าโอ้เราได้เห็นเราคิดว่าเราได้เห็นกว่าเยอะกว่าคนอื่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับมาที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมเนี่ยทำให้เราแบบว่าห้องอาหารนะครับในเราเรียกเป็นแบบ F&B Outlet เนี่ย Food and Beverage เนี่ย ตื่นเต้นกับทุกคนในกรุงเทพหมดเลยเราก็แบบจัดมี Sunday b r u n c ชที่แบบว่าดังมากๆนะครับตอนนั้นแบบว่าโอ้โหเออเป็นอะไรที่แบบว่าคนมากันหนานแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเริ่มแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2000ครับแต่ในการทําทั้งหมดเนี่ยเราต้องเคือเราเราเรา,เราเป็นผู้นําที่แบบว่าลี a ไป y e หรือว่าหรือว่าเราต้องคอยเทรนเขาแล้วก็เดลิเกตให้ trust ให้เขาเนี่ย คำถามเราหรือมันมันวิธีการบริหารของเรามันแน่นอนเลยครับเป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยก็คือว่าอย่างเช่นที่เราจะไปเปิดที่ภูเก็ตเนี่ยครับเราก็จะพาทีมไปหนึ่งเรามีสูตรเรามี2สองเราต้องไปทํางานกู้เขาอย่าลืมนะครับว่าเราไปทํางานที่ไม่ใช่กัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเจออะไรอีกเยอะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างเช่นวัฒนธรรมใช่ไหมครับ ความรู้เรามีเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปสอนทีมหนึ่งเราไปทําธุรกิจสองเราไปสร้างคนสามนะครับเอออยู่อยากจะทําที่มาลตาไหมเดี๋ยวไอพาอยู่ไปทำที่มาลตาเพราะฉะนั้นแล้วเราให้งานเขาเพิ่มอีกครัอ๋อคนนี้อยู่มาเก๊าหรอเดี๋ยวเชฟพาไปสิงคโปร์คนนี้อยู่อยากจะอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่กรุงเทพใช่ไหม๋ยวเชฟเปิดร้านใหม่อื จะพาไปร้านหมายถึงว่าเราก็เราก็เหมือนมีมีมีเหมือนระบบของเราที่มันมันมันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเหมือนมีคอนเนคชันในในร้านอาหารของเราเองที่เราจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ให้แบบเอนเกจพนักงานของเราได้ให้เขาได้เติบโตด้วยดถูกไหมครับผมใช่ครับอันนี้ส่วนหนึ่งแบบดีมากๆเลยส่วนที่สองก็คือว่าเขาได้เห็นเราทํางานถ้าไม่งั้นแล้วเขา ไม่ตามเราไปหรอกอืมอืมครับเราเชื่อมันในตัวเราด้วยถูกไหมครับใช่ส่วนหนึ่งต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่งั้นนะไม่มีเราเปิดร้านที่ไหนก็ไม่มีใครไปใช่ไหมฮะแต่คนนี้เนี่ยเจ๊เพิร์เลยคิดว่าเราอยู่ที่นี่มาก็ค่อนข้างดจะหลายปีสิบปีเลยใช่ไหมครับทุกคนก็เห็นเราว่าเออเราทํางานเอเป็นยังไงบ้างอย่างที่สองก็คือชื่อเสียงของเราเป็นยังไงบ้างครับแต่สมมติคนมาทํางานในครัวเราเกิดแบบว่าเออมีเสียงที่ไม่ดีออกไปอย่างเงี้ยเราก็ อืเขาจรถทัวร์น่าจะลงครับผมมันก็ต้องก็ต้องเก็บแบบว่าแบบภาพโพสของเราก็เป็นเรื่องสําคัญมากคราวนี้แล้วในทางกลับกันนะถ้าเราอยู่ในครัวแล้วเรามีลีดเดอร์ที่แบบไม่ลีดหรือว่าไม่ไม่จัดการเนี่ยความวุ่นวายของครัวมันมันเบอร์ไหนครับมันน่าจะสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะเล่าแบบเรื่องว่าเป็นเรื่องตลกตลกหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือว่าพอดีเชนเปิดร้านที่นิวยอร์กครับเขาจะมีคนอ เป็นซูช่เขาก็บอกผมเลยบอกว่าเชฟอยู่กับบ้านไปเลยช่วงหนึ่งหกโมงนี้อยู่เดินกับบ้านไปเลยไปเดินพาหมาไปเดินครับแล้วยูก็จะไปอน j o ยไลฟ์ของยยบอกไม่เอาเรื่องอะไรนี่ร้านทางอะไรอะไรอย่างจะไปทําไมจะมาโอ้โหเขาแบบตะโกนเรียกออเดอร์ครับเหมือนแบบในรายการเฮลส์กิ๊กเก้นเลยแล้วแขกไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินเราอยู่เราอยู่เบสเมนต์อ๋อโอเคไม่ได้ยินครับโอ้โหแบบว่าไม่อยากอยู่ในครัวเลยเพราะตะโกนด่าแบบทุกคํา มันหนักอยู่แล้วอะเลยยิ่งไปเจออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาเฟกขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาต้องทำอ่าอินเนอร์เขาใช่เขาต้องทําถ้าสูงมันไม่ทําแล้วเนี่ยอยู่คิดดูเดียว่าไออยากจะด่าอยู่หรอถ้าอยู่ไม่ทําผิดอะไอจะด่าอยู่ทําไมอะใช่ไหมตอนแรกก็อพนักงานเสิร์ฟกดมาระหว่างคําว่าปลานะครับ สมมติมีปลาปลาก็จะมีชื่อปลาไก่ก็จะมีชื่อไก่ส่วนใหญ่แล้วไก่ก็จะชื่อชิคเก้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเนื้อก็ชื่อบีฟแต่คนนี้เนี่ยถ้าสมมติอยู่กดปุ่มอะหน้าจอว่าบีฟเป็นชิคเก้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมถือว่าอยู่ไม่ได้ดูอยู่เล้อเลถูกไหมครับครับมพราะทำผิดโต๊ะเดียวเนี่ยมันไหลไปหมดทุกโต๊ะเลยเพราะเราต้องแก้ พอเราต้องแก้โต๊ะนี right? ้พอแก้โต๊ะนี้เราก็ติดโต๊ะต่อไปติดโต๊ะต่อไปเสิร์ฟไม่ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งตรงที่ว่าซูเชฟเขาต้องแบบว่าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเขาจะต้องตะโกนด่าหรือไงกันแล้วแต่เพราะอยู่ทําผิดเขาบอกว่าถ้าอยู่ไม่ทําผิดอาจจะด่าอยู่ทําไมใช่ไหมครับไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องให้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 ว่าตักเตือนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งผมไม่คิดว่า ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องการคนที่มี attitude ที่ดีมีนิสัยที่ดีเพื่อต้องการที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ไปด้วยกันได้ะนะครับแต่สมมติคนที่แบบว่าเก่งมาแล้วเติบโตยากแล้วใช่ไหมครับเราเก่งมาแล้วแล้วแบบว่าไม่ต้องการที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วี่อาจจะไปกับเรายากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมเลือกผมก็อาจจะเลือกกับคนทํางานที่แบบว่าเขามี แง่คิดที่ดีแะครับแล้วก็มีมุมที่ดีแล้วเราจะได้ไปด้วยกันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งใอการแบบว่าบริหารหรือว่าการจัดการกับการทํางานกับพนักงานครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าคนต้อง ไว้ใจในในทั้งตัวเชฟทั้งอาหารของเชฟรู้ว่าเชฟแบบว่าเปิดร้านอาหารที่ไหนไม่ว่าจะบินมาที่ไหนก็จะมาเสิร์ฟแล้วก็เพื่อจะไปกินร้านนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสะสมมาตลอดในประสบการณ์ของเราทั้งมีเดียของเราที่เราได้ออกทั้งแบบคุณภาพที่เราได้ทําจริงๆสิ่งพวกนี้มันมีผลหมดแต่เราถ้าเรามองแบบถามถามเชฟเองเลยว่าความไว้ใจตรงนี้อะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให คาเรียของเราหรือว่าหน้าที่ในการเป็นเชฟตลอด2 0 3 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแข็งแรงจนมาถึงขั้นที่คนไว้ใจเราพอในในตำแหน่งที่เราอยู่อะครับผมผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งแล้วน่าจะเป็นมาจากที่ตอนที่เราไปเปิดร้านที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็มีคนรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปเปิดร้านที่เออสเปนที่บาร์เซโลนาในปี2008นแนะครับแล้วก็2 0ง0ันชิกับมาเปิดที่กรุงเทพนะครับก็แบบ แทนที่เราจะเปิดที่เมืองไทยก่อนใช่ไหมครับเรากบไปเปิดที่นิวยอร์กก่อนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบกลับกันอ่ะแบบคนจะได้แบบรู้จักเราที่เมืองไทยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แต่คนไปรู้จักเราที่นิวยอร์กนะครับพอมีคนไทยไปกินเสร็จแล้วเขาบอกว่าทําไมเราไม่มีร้านแบบนี้่กรุงเทพบ้างประมาณนี้เราก็เราก็แบบเออเนาะเราก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยเชฟก็เลยคิดว่านิวยอร์กเป็นอะไรที่แบบจุดประกายที่ให้คนรู้จักเราเยอะนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เคยไปกิติชัยเนี่ยเขา ได้ไปที่สเปนด้วยนะครับแล้วก็แบบเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเดินทางเยอะนะครับเขาเจออะไรมาเยอะแล้วก็ประสบการณ์ค่อนข้างดีจะดีเพราะฉะนั้นเรา,เราหลอกเขาไม่ได้นะครับว่าเอย้ อาหารเป็นแบบนี้แหละผมบอกไม่ใช่ฉันไปกินเมืองไทยไม่ใช่แบบนี้หรืออะไรประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย people experience นี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเขาผ่านอะไรมาเยอะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเชฟเปิดร้านที่มุมไบนะครับที่อินเดียคนอินเดียเนี่ยทั่วโลกจริงๆครับที่คนอินเดียชอบอาหารไทยมากเพราะมีความเผ็ดคล้ายๆกันใช่ครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเชฟก็เลยเอา3ร้านนะครับนิวยอร์กเอ่อบาร์เซโลอนาแล้วก็ที่มุมไบเนี่ยมาเปิดร้านอิสยาครับผมตัวนี้ก็เลยจะเป็นแบบ เหมือนกับที่ที่อเล็กซ์บอกเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับแฟลกชิพของเชฟที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคนที่แบว่าฉันอยากจะมาเมืองไทยฉันก็ไปกินที่ไหนเขากู้ก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะเฟิร์ชหาเราเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยชื่อเราขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่ามีคนแบบว่าติดตามเราเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเชฟก็เลยแบบเป็นอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะครับคนไทยคนหนึ่งที่แบบว่าตัวเองอยู่เมืองไทย แต่เปิดร้านอาหารอยู่ที่ต่างประเทศเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าคนรู้จักเราเยอะจากที่นิวยอร์กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ร้านอาหารอิสยาเคยติดอยู่ใน50 best มาก่อนนะครับเสร็จแล้วอีกสองร้านก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะ casual dining นิดนึงเพราะว่าเราเราทำเป็นแบบว่า price point ด้วยแล้วเราคือคอนเซปต์ของร้านอาหารของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยให้แบบทุกคนเข้าถึงอันนี้เชื่อว่ามีส่วนด้วยเหมือนกัน คอืมเพราะเชฟเองก็เคยพูดในในบทสัมภาษณ์ด้วยว่าเราจะทําอาหารอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าเราทําให้ไข่เพื่อที่จะปรับใช่ไหมไม่ใช่ทําตามใจชอบเราอย่างเดียวเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือได้ได้วันนี้ได้ฟังแบบเชฟได้พูดหลายๆอย่างมาถึงคํำถามสุดท้ายเลยเนื่องจากว่าสปอนเซอร์ของรายการของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ t o y o ต a า o r t u n e r นะครับ trust of the leader นะครับคราวนี้ trust of the leader ความไว้วางใจแห่งผู้นำนะครับอพอเราได้ยินคำนี้สำหรับเชฟเอียนแล้ว นึกถึงอะไรครับผม trust ของผู้นำผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือตัวเราเองนะครับที่ที่จะจะทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือ trust ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบคิดว่าสำคัญมากๆถ้าสมมุติเราได้ทำตรงนี้มาก็คือเป็นธุรกิจที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าสมมุติเราทำมาแล้ว อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จก็จะไม่มีใครเชื่อมันในตัวเราอันนี้เชฟก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เ,เราให้ trust กับทุกๆคนครับอขอบคุณมากครับขอบคุณเชฟเอียนในวันนี้มากๆเลยนะครับคือได้หลายๆคำศัพท์ที่มันขึ้นมาในหัวเรานะ consistency หนึ่งนะครับ trust reliability ความยาวนานความเพ t i e เพของเขาแต่สิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยว่าทุกครั้งที่แบบว่ามีคนพยายามมาให้แบบเชฟไปสายอะ แต่ว่าเชฟเลือกขวาเสมอเพราะเหมือนเรารู้แก่ใจของเราว่าดิเรกชันของเราที่มันถูกต้องเป้าหมายในชีวิตของเรามันชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เราก็นําไปแล้วก็ความรู้สึกของเราก็พาไปเรื่อยๆจนกระทั่งประสบความสาเร็จและเป็นเชฟเอ็นในทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟเอ็นอีกรอบนึงนะครับ,บที่มาอ,ออกรายการพอดแคสต์วิดีโอของเราทอล์กทูทอลนะครับล้วก็ต้องขอบคุณ Toyota Fortuner นะครับ trust of the leader นะครับในการที่มาสนับสนุนทําให้เราได้มาเจอกับเชฟเอ็นในวันนี้นะครับก็ขอ ทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าครับผม